ทคโนโลยีครับเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสำคัญผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยผมว่าส่วนสำคัญเลย drive ด้วยเทคโนโลยีเดี๋ยวมันได้ด้วย3ส่วนคือเทคโนโลยีเรื่องคนแล้วก็โลกแต่ว่าวันนี้จะพูดเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักนะฮะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ผมว่าจริงแล้วผมก็สรุปมาเป็น3ตัวไอ้4ตัวฮะ Moore's Law Cloud Computing Big Data แล้วก็ Platform Revolution ผมว่าอันสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดเลยนะผมว่าที่พี่ที่ขายพวกของนะผมว่าปูนึงก็จะเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะครับถามก่อนเดินมัวสลอที่ผมเคยพูดไปหลายที่แล้วเอามาอัปเดตทีนึงนะเผื่อใครยังไม่ได้ฟังนะถามว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยไหมช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่า10 20ปีเปลี่ยนแปลงมากเลยดูโทรศัพท์ก็ได้ฮะโทรศัพท์เนี่ยมันเกิดมาเป็นตั้ง130ปีละช่วง100ปีแรกมันเปลี่ยนไม่เยอะถูกมั้ยมันก็เป็นโทรศัพท์หมุนโทรศัพท์กดหยอดเหรียญการเปลี่ยนแปลงของโทรศัพท์ช่วง100ปีแรกผมว่าไม่ได้เปลี่ยนเยอะเป็นรูปแบบเดิมยกหูอะไรเงี้ยแต่พอมันเริ่มมีโทรศัพท์มือถือจากไอ้ที่เป็นกระติกน้ำเป็นมือถือพอมาถึง iPhone ปุ๊บเนี่ย30 20 30ปีหลังเนี่ยโทรศัพท์เปลี่ยนเร็วมากเลย iPhone เปลี่ยนทุกปีมั้ย iPhone มาถึง iPhone X ละปัจจุบันถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนเร็วในช่วงนี้เป็นเพราะเราฉลาดขึ้นป่ะหรือว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงโลกมันถึงเปลี่ยนเร็วทำไมเราเห็นเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วโทรทัศน์เปลี่ยนทุกปีเป็นเวอร์ชันใหม่ราคาถูกลงจริงแล้วมีคนนี้ที่เขาอธิบายไปแล้วครับก็ชื่อกอร์ดอนมัวร์นะครับกอร์ดอนมัวร์นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำไมโครชิปในคอมพิวเตอร์ถูกป่ะเขาก็เป็นคนก่อตั้ง Intel เลยปี1968นะทำต่อตั้ง Intel เขามี prediction ไว้คาดการไว้ซึ่งเขาต่อมาเขาเรียกว่าเป็นมัวร์สลอว์หรือเป็นกฎของมัวร์สพูดง่ายๆเลยฮะเขาบอกว่าปริมาณทรานซิสเตอร์หรือว่าพลังในการคำนวณความจุของไอ้ตัวชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น2เท่าทุกๆ2ปีอย่างปีนี้เป็น1อีก2ปีเป็น2 2ปีเป็น4ไปเรื่อยเป็น86นะอันนี้มันคือพลังที่เพิ่มขึ้นพวกนี้มันทำให้เราคำนวณได้เร็วขึ้นโทรศัพท์เราราคาถูกลงเครื่องเล็กลงเพราะว่าชิปเนี่ยมันมีพลังมากขึ้นถามว่ามันเยอะไหมฟังดูไม่เยอะใช่ไหม1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8ไอ้ช่วงแรกไม่เยอะแต่พอช่วงเข้า30ปีหลังเนี่ยพลังมันเพิ่มขึ้นมหาศาลถ้าเราลองคำนวณดูนะครับเราเริ่มจากปี1970นะแล้วก็มา1972 1เท่า2เท่า4เท่า8เท่าไม่เยอะช่วงแรกแต่พอมาเข้ามาถึงปีที่เราอยู่เนี่ย2016เนี่ยมันเพิ่มขึ้น8ล้านเท่าพลังในการคำนวณของไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยเพิ่มขึ้น8ล้านเท่าแล้วอีก2ปีก็เป็น16ล้านเท่าอีก2ปีเป็น32ล้านเท่านั้นพลังในการคำนวณมันเพิ่มขึ้นมหาศาลมันทำสิ่งต่างๆได้มากมายเทคโนโลยีไม่ได้คนไม่ได้ฉลาดขึ้นแต่คอมพิวเตอร์มัน powerful ขึ้นมีพลังมากขึ้นนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเราพล็อตล็อกสเกลก็เป็นอย่างที่มัวร์สลอว์บอกเลยชิปขนาดเดียวกันจุเพิ่มขึ้น 1,000 เท่าในแค่ระยะเวลา9ปีนะครับหรือถ้าเราดูนะฮะแต่ก่อนเราใช้เนี่ย floppy disk อะไรไดรฟ์ทั้งหลายเนี่ยในช่วง25ปีที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยฮะบรรจุเหลืออยู่อันนี้ครับบรรจุได้ชิ้นเล็กชิ้นเดียวมันความจุพลังมันเพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วราคาถูกลงมหาศาลด้วยนั้นโลกที่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากอันนี้ฮะของมัวร์สลอว์เนี่ยที่เราเห็นว่าโลกเปลี่ยนเพราะว่าพลังคอมพิวเตอร์มันคำนวณได้เร็วขึ้นเราไม่ได้ฉลาดขึ้นแต่เรามีเครื่องมือที่มีพลังมากขึ้นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเทคโนโลยีเป็นรูปนี้ฮะรูปล่างนะโค้งขึ้นช่วงแรกที่เรียนนะไม่ได้เยอะ2เป็น4 4เป็น8น้องแนงไปเรื่อยแต่พอมันเริ่มพิกอัพเนี่ยมันไปเร็วเลยคนเนี่ยจะค่อนข้างเป็นลีเนียนะคนเราก็จะกินเหมือนเดิมอ่ะข้าวผัดข้าวไข่เจียวแล้วก็ไปของเราเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนมากเราเป็นค่อนข้างเป็นลีเนียช่วงแรกเราอยู่กับเทคโนโลยีได้แต่พอช่วงหลังแล้วเนี่ยพอจุดตัดก็บอกปี2007นะที่ iPhone ออกช่วงหลังเนี่ยใครเกาะเทคโนโลยีทันคนนั้นอยู่ได้คนไหนที่ตามไม่ทันอาจจะมีปัญหาแต่อาจจะมีกลุ่มนึงที่ไม่ได้สนใจก็ได้นะผมว่าแล้วแต่เราจะเลือกวิถีชีวิตอาจจะวิถีชีวิตที่เราไม่ได้สนใจเทคโนโลยีก็อยู่ได้แต่พอจุดตัดเนี่ยไม่เกิดปัญหาแล้วผมว่าตัวปัญหาอันนึงก็คือราชการนะครับแต่ราชการนี่ก็ท่านรัฐมนตรีไม่อยู่แล้วพูดอาจจะพูดได้นะเป็นการท่านรัฐมนตรีคือราชการเองเนี่ยผมว่าบางทีเป็นอินเวอร์ตของมัวร์สลอว์นะฮะคือไม่ได้ขึ้นนั้นลงด้วยแล้วก็บางทีพยายามจะดึงไอ้มัวร์สลอว์นี่ไว้ไม่อยากให้มัวร์สลอว์ไปแต่ผมว่าดึงไม่ได้เพราะมัวร์สลอว์มัน powerful มากมันเป็นปรากฏการณ์ของโลกไงแล้วตรงเนี้ยคือจุดที่ผมว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพลังของเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นถามว่าเชียงใหม่มีตัวอย่างไหมผมว่าอ๋ออีกโทษทีคำถามนึงถามว่าคำถามที่ต้องถามตัวเองเลยฮะแล้วก็ธุรกิจนะผมว่าจากมัวร์สลอว์เนี่ยว่าเราจะมีความหมายอยู่ไหมสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันยังมีความหมายกับโลกปัจจุบันอยู่ไหมสมัยก่อนเราเรียนปริญญาตรีเราสามารถทำงานจนเกษียณได้ด้วยความรู้ที่เราเรียนปริญญาตรีสมัยคุณแม่ผมเนี่ยทำได้ทำเป็นนักบัญชีจนจบสมัยนี้ไม่ได้ฮะเพราะมัวร์สลอว์มันพันธะฟูลโนเลจในโลกมันเปลี่ยนเร็วมากพลังต่างๆมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคำถามต้องถามแล้วว่าบริษัทเราตัวเรายังเรเลเวนต์กับโลกอยู่ไหมเราต้องอัปเดตตัวเองไหมนะครับนี่ก็ตัวอย่างเลยครับที่สิ่งที่อาจจะยังตามมัวร์สลอว์ไม่ค่อยทันนะแล้วก็รถแดงเนี่ยรถแดงนะครับก็เป็นรถแดงก็เป็นรถที่เราสามารถนั่งได้แล้วก็
มีสามารถทำแชร์ลิงโดยไม่บอกเราได้สามารถเพิ่มระยะทางโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มได้นะก็เป็นรูปแบบธรรมดาผมว่านี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ยังไม่ได้ตามเทคโนโลยีนะก็เป็นสิ่งที่เป็น tradition ของเรามันทำได้ไหมมันก็มีผมก็เห็นมีแอปนะครับเรามี Uber ใช่ไหม Uber เขามี Uber อันนี้ไม่รู้จริงเปล่านะผมเห็นในผมไปดูในเว็บเขาบอกมี Uber แต่ว่าผมพยายามโหลดก็ไม่มีนะไม่หาไม่ได้แต่ว่ามีเว็บเนี่ย Uber เอาไว้โบกรถแดงไม่รู้ก็ทำเพื่อประชดเปล่านะแต่ว่ามีตัวจริงมีตัวจริงที่มชทำก็ทำ Free Taxi อยู่อาจารย์ปุ่นเขาก็มาทำแต่ว่ายังไม่เสร็จนะฮะก็คือคนเนี่ยรถแดงเรียกได้ไปไหนคันนี้ไปไหนรู้ล่วงหน้าไม่ต้องไปเจรจากันอะไรเงี้ยนะก็กำลังทำอยู่มั้งก็อันนี้คือเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้ของดั้งเดิมเนี่ยอัปเดตทันมัวร์สลอนั่นเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาช่วยนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับเนี่ยก็มีระบบเรียกโบกรถยังไงอะไรเงี้ยนะก็เข้าใจว่ากำลังทำอยู่เห็นท่านขนส่งบอกว่าจะออกมาในเร็วๆนี้นะครับนี่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยจริงแล้วมีหลายเวฟผมก็จะขอเรียนแค่อีก3อันนะครับอันแรกคือ Cloud Computing หรือการคำนวณบนเมฆถามว่าพวกเราเคยใช้ไหมผมเชื่อว่าผมยืนยันเลยฮะทุกคนในห้องนี้ใช้ Cloud Computing ทุกคนใช้มาหมดแหละแต่อาจจะไม่รู้ตัวถามว่า Cloud Computing คืออะไรการคำนวณบนเมฆจริงแล้วแต่ก่อนคอมพิวเตอร์มันสแตนโลนอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีจอมี CPU มีคีย์บอร์ดของใครของมันถูกไหมงั้นถ้าเกิดคุณมีโปรแกรมอยู่ในเครื่องนี้เครื่องข้างๆคุณใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นstand alone อ่ะคุณมีเมมโมรีเหลือในเครื่องนี้มีฮาร์ดไดรฟ์เหลือไอ้เครื่องติดกันมาใช้ไม่ได้ก็คือของใครของมันโปรแกรมของใครของมันสตอเรจของใครของมัน CPU ของใครของมันอันนี้คือระบบเก่าแต่พอเรามีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันได้ถูกมั้ยพอเชื่อมโยงกันได้ปุ๊บมันเลยเอาของไอ้ทรัพยากรเนี่ยไปอยู่บนคลาวด์แล้วเชื่อมไปใช้รีซอร์สโดยอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วจริงๆแล้วคลาวด์คอมพิวติ้งไม่มีอะไรเลยคือการไปใช้ทรัพยากรที่ไม่อยู่บนเครื่องเราอาจจะโปรแกรมอาจจะเป็น storage เป็นข้อมูลต่างๆถามว่าอย่างอีเมลเนี่ยครับที่เราใช้เนี่ยอีเมลเราอยู่บนเครื่องเราไหมไม่อยู่ใช่ไหมเพราะเราเปิดจากมือถือเราก็เห็นอีเมลเราเปิดจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านก็เห็นอีเมลเรานั่นอีเมลเนี่ยเก็บอยู่บนคลาวด์นั่นคือ cloud computing ที่ธุรกิจใช้อยู่นะครับแล้วมันมีผลมากเพราะว่ามันทำให้เกิดไฟล์แชร์ลิงได้ใช่ไหมทำงานที่เชียงใหม่แต่กรุงเทพเห็นไฟล์แชร์กันได้ทันทีเลย real time เพราะนั้นพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือหัวใจของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเชียงใหม่ได้ว่าพอเราทำงานบนคลาวด์ปุ๊บเนี่ยฮะกรุงเทพเชียงใหม่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีผลเลยฮะระยะทางไม่มีอุปสรรคเลยนะรถไฟระดับสูงไม่ได้ช่วยเลยนะกับดิจิตอลเพราะว่ามันอยู่บนคลาวด์เดียวกันเราทำงานปุ๊บเนี่ยเราแชร์เลยเราอัปเดตข้อมูลที่เชียงใหม่ปุ๊บกรุงเทพเห็นไฟล์เดียวกันเลยไม่ต้องส่งเลยซอฟต์แวร์โหลดโปรแกรมได้ทันทีเลยเพราะเนี่ยทำให้เปลี่ยนไปแล้วจิโอกราฟีเปลี่ยนไปเราไม่ได้ขายโมเลกุลแล้วเราไม่ได้ขายอะตอมเราขายบิตเราขาย0101ถูกไหมอนาคตผมว่านี่คือตัวเปลี่ยนเชียงใหม่ถามว่ามีไหมมีแล้วฮะมีบริษัท ProSoft ที่เขาเป็นบริษัททำโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่กรุงเทพย้ายพนักงานมาอยู่ที่เชียงใหม่137คนฮะอยู่กรุงเทพน้อยละ48คนและเซอร์วิสลูกค้าทั้งหมดจากเชียงใหม่ผ่านคลาวด์อัปเดตข้อมูลปุ๊บลูกค้าที่กรุงเทพเห็นเลยแล้วก็มีที่บางกะลอที่ย่างกุ้งใช้คลาวด์แชร์ข้อมูลอัปเดตข้อมูลกันหมดคนไม่ต้องไปส่งเฉพาะ data ใช้เวลาเท่ากับส่งจากกรุงเทพเพราะมันอยู่บนคลาวด์อันนี้คือเปลี่ยนธุรกิจมั้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราขายของละมันเป็นขายตัวอินฟอร์เมชันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในเชียงใหม่ผมคิดว่าอนาคตอย่างนี้มาเยอะเพราะมันไม่จำเป็นต้องอยู่กรุงเทพไม่ต้องไปแออัดมามีQuality of Lifeอยู่ที่เชียงใหม่ดีกว่าไหมแล้วก็เชื่อมโยงด้วยคลาวด์นะครับก็ดีต้นทุนไม่ต้องแพงรู้สามารถยืดหยุ่นได้เป็นสตาร์ทอัพไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ไปเช่าเอาถึงเวลาจะขยายก็เช่าขยายบนคลาวด์ได้มีคนดูแล IT ให้ไม่ต้องมี IT ของตัวเองนะครับโอเคต่อมา Big Data นะครับ Big Data ก็เป็นตัวหนึ่งที่มากับ Cloud Big Data คืออะไรคือการที่แต่ก่อนข้อมูลเราจะเป็นอนาล็อกใช่ไหมคือรูปซ้ายครับเป็นอนาล็อกคืออยู่ในแผ่นเสียงอยู่ในเทปเป็นหนังสือปี1986เนี่ย 1% ของข้อมูลในโลกเป็นดิจิตอลเป็น0101ที่สามารถส่งทางอินเทอร์เน็ตได้ปี2013เนี่ย 98% ของข้อมูลในโลกเป็นดิจิตอลแล้วนั้นที่เราเห็นข้อมูลเยอะแยะเนี่ยมันเป็นรูปดิจิตอลแต่ว่ามันใช้ส่งผ่านคลาวด์ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้นั้นข้อมูลในโลกเปลี่ยนไปแล้วฮะนั้นมันเป็นดิจิตอลข้อมูลทั้งหมดนะครับลักษณะของข้อมูล Big Data จะมี4อันนะคือมันมีปริมาณเยอะมันโหมวอลุ่มมันใหญ่มากเลยเพราะว่า storage มันถูกลงนะจากมัวร์สลอมีหลายรูปแบบมีทั้งภาพมีทั้งหนังนะครับมีทั้งเป็น text ความเร็วสูงส่งข้อมูลนี่เร็วแทบไม่มีเวลาจำกัดเลยฮะและอาจจะมีความไม่แน่นอนมีความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นพอ Big Data ปุ๊บเนี่ยผมว่า Big Data บวกอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดเนี้ยฟรีส่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกือบฟรีฮะจะมีค่ารายเดือนนิดหน่อยใช่ไหมค่ารายเดือนไม่ได้แพงแต่ส่งข้อมูลเรียกว่าฟรีเลยฟรีกับส่งโลจิสติกส่งของไม่มีคอสใช่ไหมเพอร์เฟกต์ข้อมูลเหมือนเดิมส่ง100 คอปปี้เหมือนกันหมด
นะสินค้าแต่ละชิ้นยังไม่เหมือนกันแต่ว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพอร์เฟกต์ทันทีอินสแตนต์เกือบทันทีนะ forever เป็นข้อมูลมอนิเตอร์เราไม่เสื่อมสลายไม่เน่าไม่เสียเพราะมันเป็นบิตเป็นไบต์ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเนี่ยผมว่ารูปนี้สำคัญนะรูปนี้คือรูปที่ผมคิดว่ามีผลกับเชียงใหม่พอสมควรคือว่าถ้าเป็น manufacturing เนี่ยเราขายอะตอมขายโมเลกุลเนี่ยมันต้องมีการขนส่งต้องมีโลจิสติกอย่างที่ท่านรัฐมนตรีคมบอกมีรถไฟทางคู่มีรถไฟความเร็วสูงขนของถูกไหมมีต้นทุนแล้วก็เวลาในการขนของแล้วไปส่งผู้ใช้เป็นเหตุผลที่ทำไมต้องอยู่ที่ EC ทำไมโรงงานต้องอยู่ที่ Eastern Seaboard เพราะมันอยู่ใกล้ท่าเรือถูกไหมท่าเรือปุ๊บคุณต้องขนของขนรถยนต์ที่ทำทั้งคันเนี่ยทำเชียงใหม่ไม่ได้ขนแพงถูกไหมก็ต้องไปทำที่ Eastern Seaboard ขนไปสู่ผู้ใช้ถ้าเราขนของที่เป็น Manufacturing เนี่ยต้องใช้โลจิสติกแต่ถ้าเราเป็น Digital Content เนี่ยครับเราขาย0101เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเกือบฟรีและเกือบทันทีมีคอสนิดหน่อยไม่มีโลจิสติกคอสละมันต่อไปเนี่ยดิสแทสไม่ใช่ปัญหาอยู่เชียงใหม่พวกนี้ส่งได้หมดทันทีก็มีตัวอย่างของบริษัทนึงนะที่เราบริษัทชื่อ CGCM อยู่เชียงใหม่เนี่ยครับแต่ที่ทำผมว่าเป็นท็อป5สำนักทำด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกพวกนี้คือคอมพิวเตอร์กราฟิกหมดพวกนี้คือเป็นดิจิตอลหมดเป็น0101หมดมันเราทำงานไม่ต้องส่งด้วยตัวเองคือส่งด้วยผ่านเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าจะมีง่ายๆลองดูนะตัวอย่างของวิดีโอที่พวกนี้คือสิ่งที่ทำบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเอาคนเข้าไปแฝงกับคอมพิวเตอร์แล้วทำที่เชียงใหม่นะครับทำที่ตรงใกล้ๆมีโชคนะครับตรงแถวสี่โยกมีโชคที่ออฟฟิศอยู่คนแต่ว่าทั้งที่เหลือเป็นกราฟิกเอ้ยไม่มีเสียงใช่ไหมน้องนะนี่คือการผลงานที่รูปแบบพวกนี้มันจะเป็นบิตกับไบต์ไม่ใช่เป็นหนังนะมันเป็นอยู่ในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์นะครับที่เห็นข้างหลังที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดมีคนแฝงเข้าไปด้วยการถ่ายนะเนี่ยเป็นกราฟิกที่สร้างขึ้นนะแล้วก็เอาคนเข้ามาแฝงเอาคนที่ถ่ายจริงมาบวกกราฟิกและของพวกนี้คือขายได้ทั่วโลกนะเป็นสิ่งที่เราเอาแรงงานมาอยู่ที่นี่แล้วก็ขายทั่วโลกได้นะคือถ่ายคนแล้วก็ไปเอ็มเบสกับตัวกราฟิกใช้เป็นกรีนสกรีนนะครับโอเคมันถามว่าแล้วบริษัทที่ทำอะไรบริษัทนี้อยู่เชียงใหม่แต่ขายของพวกนี้ทั่วโลกโดยใช้ power พลังของมัวร์สลอว์พลังของ connectivity ไม่มีโลจิสติกคอสเพราะว่าส่งด้วยเครือข่ายBig Data ทุกอย่างทั้งหมดคอนเวิร์ตเป็นดิจิตอลส่งไปขายทั่วโลกได้งั้นกรุงเทพแข่งกับเชียงใหม่ก็ไม่ได้นะไม่จำเป็นเลยไม่ผลกรุงเทพไม่มี advantage เชียงใหม่กับกรุงเทพสู้กันได้เพราะดิสแทสไม่ใช่ปัญหาละถ้าเหลือไม่ใช่ปัญหามันเครือข่ายซึ่งเชียงใหม่เข้มแข็งแต่บริษัทนี้ที่ส่งไปทั่วโลกได้ผมว่าทุกคนทำแบบนี้ได้ในแง่ของดิจิตอลเพราะอนาคตผมว่าตัวนี้ก็เป็นเทรนด์อันหนึ่งที่เชียงใหม่น่าทำได้ส่วนแพลตฟอร์มเรโวลูชันนะครับที่เราเห็นทั้งหมดหลายๆอย่างที่เราเกิดขึ้นตอนนี้ Alibaba Google Microsoft eBayAirbnb เนี่ยเป็นเรื่องแพลตฟอร์มคืออะไรคือแต่ก่อนเราทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นท่องั้นเราทำธุรกิจก็คือมีผู้ผลิตออกแบบผลิตขายแล้วก็มีลูกค้าเป็นท่อจะมีคนคุ้มกดไม่ให้เข้าแล้วแต่เราจะไปเช่าที่ต้องไปขออนุญาตเขาอันนั้นคือรูปแบบเก่ารูปแบบใหม่เป็นแพลตฟอร์มคือแบบนี้เป็นเหมือนกับตลาดนัดอะตลาดนัดที่เป็นตลาดนัดทางธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตทางดิจิตอลมันคนจะเข้ามาผู้ค้าผู้ขายเข้ามาได้เต็มสเกลได้ขยายได้เหมือนที่เห็นเมื่อกี้ที่เราโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตมันเป็นธุรกิจที่ว่าเป็นแพลตฟอร์มนั่นคำว่าแพลตฟอร์มคืออย่างนี้ครับมีคนเข้าคนออกมีผู้ขายมีผู้ซื้อแล้วก็มีผู้ผลิตนะครับถามว่ามันต่างยังไงลองดูตัวอย่างง่ายๆเลยนะเรามี2อันนะขายของในห้างเอาแล้วแต่ว่าเทอร์มินอล21ที่กรุงเทพกับขายของบนอินเทอร์เน็ตต่างกันยังไงฮะผมว่าสองอันนี้นะขายของบนอินเทอร์เน็ตไม่มีเกตคีปเปอร์ไม่ต้องไปเช่าที่ขายก็คืออาจจะเช่าทีหน่อยแต่ว่าไม่มีวุ่นวายมากไม่ต้องไปขออนุญาตไม่ต้องไปหาพื้นที่ขยายได้เร็วอยู่บนห้างเนี่ยจะมีพื้นที่10ตารางเมตรอาจจะแขวนเสื้อได้20ตัวบนอินเทอร์เน็ตคุณแขวนเสื้อ 20,000 ตัวได้ถ้าคุณมีคอนเทนต์พอมันสเกลได้มันเข้าออกง่ายอินเทอร์เน็ตคุณจะเข้าตี1ตี2เข้าทั่วโลกได้ frictionless ห้างตามห้างเปิด10ถึง9 2 3ทุ่มต้องไป BTS ต้องหาที่จอดรถหัวใจคืออีกอันนึงคือ feedback loop คือว่ามันมีผลที่ว่าลูกค้าชอบไม่ชอบเนี่ยได้เร็วห้างธรรมดามีไม่ได้ pipeline เนี่ย feedback loop มาช้าแต่บนอินเทอร์เน็ตบนแพลตฟอร์มเนี่ยมี feedback loop ได้เร็วแล้วมันจะมีผลอย่างนี้ฮะผมว่านี่รูปนี้ก็มีผลกับเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าแต่ก่อนเนี่ยพอเรามีร้านค้าปกติเนี่ยแกนตั้งเป็นความนิยมของสินค้าแกนนอนเป็นประเภทหรือว่ายี่ห้อสินค้าสิ่งที่ไปอยู่ในห้างได้เนี่ยมันจะเฉพาะสินค้าที่มีความนิยมสูงฝ่ายเฮดถูกไหมถ้าเกิดมันขายไม่ดีปุ๊บเนี่ยร้านค้าก็ตัดออกเลย
นั้นบนห้างเนี่ยมันจะมีสินค้าแค่ส่วนหัวเนี่ยที่เข้าไปขายได้อย่างลูกบิดประตูเนี่ยจะขายอยู่10ถึง20ยี่ห้อบนโฮมโปรถูกไหมเพราะที่มันจำกัดในห้างปกติแต่พอเป็นแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยคุณมีที่ไม่จำกัดเลยอย่างอาลีอาบาเราไปเสิร์ชดูนะมีลูกบิดประตูอยู่แสนกว่ายี่ห้อในอาลีอาบาเพราะว่ามันสามารถอินคลูดลองเทลได้เลยคุณเสิร์ชได้ทุกแบบที่คุณอยากมีเลยอาจจะมีคนซื้อไม่เยอะแต่พอรวมพื้นที่สีเหลืองแล้วเนี่ยมันไม่น้อยกว่าพื้นที่สีแดงนั้นอย่างเชียงใหม่เองเรามีรายเล็กรายน้อยเยอะเนี่ยมีผู้ผลิตการเกษตรรายเล็กรายน้อยพวกนี้อาจจะไม่สามารถเบียดเข้าไปขายใน Tesco Lotus ได้แต่ถ้ามีแพลตฟอร์มให้เขามีที่ออกมาพวกโอท็อปพวกสินค้าของแต่ละคนเนี่ยพวกสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีแล้วอาศัยแพลตฟอร์มทางดิจิตอลนี่เป็นตัวช่วยนะครับตัวอย่างก็มีฮะถ้าเราเคยได้ยิน Airbnb มั้ยฮะ Airbnb ก็คือที่เขาเอาห้องมาลิสต์อ่ะแล้วให้คนเช่าถูกมั้ยว่ามีห้องมากๆก็มาลิสต์อันนี้มีพลังมากเราดูเชียงใหม่เลยนะผมลองดูที่เชียงใหม่ผมก็ลองลิสต์ที่เชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่มีห้องอะไรให้เช่าบ้างก็มีห้องอยู่ตรงแถวคูเมืองห้องนึงคือนึงไม่แพงนะ15เหรียญนะเป็นห้องเล็กๆเลยเจ้าของชื่อคุณพิมพ์เขาสามารถเอามาลิสต์บนแพลตฟอร์มได้เขาเป็นรายเล็กมากเหมือนไม่มีพาวที่ไปโฆษณาให้ฝรั่งทั่วโลกเห็นไปลงนิตยสารไม่มีตอนมีแพลตฟอร์มปุ๊บเนี่ยเขามีทางออกมาขายได้ห้องด้านล่างเนี่ยพอเราไปดูปุ๊บเข้าไปใน Airbnb ดูห้องได้หมดเลยฮะนะห้องซิงเกิลรูมราคา400บาทต่อคืนไม่ได้แพงแล้วก็มีรูปให้ดูเสร็จจากแพลตฟอร์ม Airbnb รายเล็กที่สุดเลยในเชียงใหม่เป็นห้องผู้หญิงเจ้าของห้องเดียวเอาไปลิสต์ได้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์คนที่มาอยู่แล้วเนี่ยให้5ดาวเลยคนทั่วโลกเห็นเลยคอมเมนต์ว่าโอ้คุณพิมพ์นิสัยดีมากเฟรนลี่ห้องนี้น่ามาอยู่ห้องเล็กๆเนี่ยสามารถไปคนเห็นทั่วโลกได้ด้วยพลังของแพลตฟอร์มแต่ก่อนถ้าเราเป็นไพพ์ไลน์เราไม่มีทางเห็นนะคุณจะมีเงินไปโฆษณาหนังสือพิมพ์ต่างชาติแต่ไม่มีทางอันนี้คือมันเกมเชนเจอร์ของธุรกิจถูกไหมว่าคุณใช้แพลตฟอร์มรายเล็กรายน้อยถ้าคุณดีจริงเนี่ยคุณมีที่ยืนแล้วก็สามารถอินทิเกรตทั้งหมดเข้ามาได้นะครับนี่คือลักษณะของแพลตฟอร์มแล้วก็แพลตฟอร์มมันจะมีพลังมีคอมเมนต์เยอะแล้วสุดท้ายคุณภาพผมว่าถ้าการธุรกิจนะอนาคตเราดีคุณภาพไม่พ้นเพราะว่าลูกค้าไม่เชื่อเราแล้วครับผมขายบ้านเนี่ยลูกค้าถามว่าลูกค้าเชื่อใครลูกค้าเชื่อพันทิปไปถามก่อนเฮ้ยบ้านเป็นไงโครงการนี้ลูกค้าเชื่อลูกค้าด้วยกันลูกค้าไม่เชื่อโฆษณาของเราเพราะฉะนั้นอนาคตผมเชื่อว่าเราจะอยู่ได้คุณภาพเป็นหัวใจนะครับมันจะมาคอนเวิร์ตอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมาคอนเวิร์ตบนแพลตฟอร์มเดียวกันด้วยอินเทอร์เน็ตเป็นหลักคำถามว่าถ้าสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเนี่ยเราจะมีงานทำอยู่ไหมเนี่ยนะคุณให้ธุรกิจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพูดเลยฮะจ้างงานลดสวนเศรษฐกิจมันบอก GDP เพิ่มใช่ไหม 4% แต่ทำไมจ้างงานลดเขาก็อยากให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเราเอาเทคโนโลยีมาใช้โรบอติกคนเลยจ้างงานลดลงแต่ผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อผมว่าในลองรันไม่ใช่แล้วผมว่าผมก็พยายามหาคนหนังสืออ่านก็มีหนังสือที่เขาทีมอรี่เขาเป็นคนเป็นที่เราเป็นฟิวเจอริสติกคาดการณ์อนาคตเขาบอกว่างานเนี่ยนะไม่ได้หายไปนะงานไม่ได้หายไปงานภาพรวมเพิ่มขึ้นแต่มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนสถานที่เพราะอะไรเพราะว่าพอใช้เทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยมันต้องมี productivity ดีขึ้นเราต้องมีเงินเหลือไปทำอย่างอื่นเพราะมันสามารถขยายงานได้ตัวอย่างเช่นผมทำโฮมโปรเนี่ยฮะโฮมโปรเราลงทุนระบบออโตเมติกเรามีกำไรเพิ่มเราขยายสาขาได้ถ้าขยายสาขาเราจ้างงานในการสร้างสาขาเรามีกำไรคืนผู้ถือหุ้นรุ่นเอาเงินไปลงทุนต่อจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้มีงานเพิ่มขึ้นแต่งานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งถ้าเกิดเรามองแค่จุดเนี่ยมองเหมือนว่างานหายไปแต่ถ้ามองเศรษฐกิจทั้งระบบผมเชื่อว่างานเพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีมันหัวใจคืออะไรเราต้องปรับตัวให้ทันหัวใจคือแรงงานต้องปรับตัวให้ทันต้องมีเทรนนิ่งเราความรู้เราสแตติกไม่ได้เราต้องดูมอนิเตอร์ภาพรวมเพิ่มขึ้นถ้าดูตัวอย่างกรุงเทพธุรกิจเมื่อวานนี้ฮะก็สองอันติดกันเลยนะฮะฝั่งหนึ่งบอกว่าโฆษณาร่วงอีกฝั่งหนึ่งบอก QR code ขึ้นนะมีส่วนหนึ่งที่ร่วงส่วนหนึ่งที่ขึ้นเทคโนโลยีผมว่าอินทิเกรตแล้วภาพรวมเพิ่มงานเพิ่มแล้วก็เป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเราเปลี่ยนจากเกษตรอุตสาหกรรมถามว่างานเพิ่มไหมงานเพิ่มขึ้นตลอดนะเพราะเรามีขยายเรามีเศรษฐกิจโตขึ้นมันไม่ต้องกลัวตกงานจากเทคโนโลยีแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมืออนาคตนะครับโอเคพอดีเลยการรับมืออนาคตถามว่าทำอย่างไรนะครับมีคนนี้ก็ชื่อเรย์เดลโอก็เป็นผู้จัดการกองทุนใหญ่ที่สุดในโลกนะเฮดฟันชื่อ Bridgewater มีเงินประมาณที่ manage มา150พันล้านเหรียญเขาบอกกำไรดีกว่าของวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเขียนหนังสือชื่อ The Principle นะคือบริษัทเขามี Principle อยู่210ข้อละเอียดมากเลยแต่ว่าเขาพูดถึงพิเศษทางเศรษฐกิจเขาพูดง่ายๆว่าอันนี้น่าสนใจเขาบอกมีอยู่แค่3ข้อนะหลักทางเศรษฐกิจนะหรือ financial เขาบอกว่ากด3ข้อเลยง่ายๆอย่าให้มีหนี้เกินรายได้อย่าให้มีรายได้เกินประสิทธิภาพของคุณถ้าเกิดคุณมีรายได้เกินประสิทธิภาพแล้วคุณเอาเปรียบคู่ค้าละสักปันหนึ่งคุณก็อยู่ไม่ได้เขาจะไปหาคนที่คอสต่ำกว่าที่ประสิทธิภาพเท่ากันแล้วกฎที่ข้อที่3เนี่ยคือว่า
ทำให้ดีที่สุดดู all that you can เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพอันนี้ผมหัวใจเลยครับผมว่าของธุรกิจเนี่ยข้อ3เนี่ยอนาคตจะรับมืออนาคตคิดถึง productivity แล้วไม่ใช่เฉพาะธุรกิจนะตัวเราเองด้วยฮะชีวิตคนเราด้วยธุรกิจเมืองเชียงใหม่ด้วยจะเพิ่ม productivity ยังไงเพราะฉะนั้นหัวใจก็คือเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าการรับมืออนาคตคือต้องเพิ่ม productivity แล้วเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเลยฮะแล้วไปบริษัทแล้วก็ไปเมืองนะครับเพราะผมว่าไทยแลนด์40เชียงใหม่40พูดกันงงแย่ๆเลยคืออะไรไม่ผมว่ามันง่ายๆนะการเพิ่ม productivity โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแค่นี้ง่ายๆเนี่ยคือเพิ่ม productivity แล้วทำมาตลอดแล้วตั้งแต่เกษตรอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมหนักมันคือหัวใจของการมองไปในอนาคตถามว่าเราจะเริ่มยังไงมี3อันนะครับถ้าดูของเชียงใหม่ก่อนนะเชียงใหม่เรามีโครงสร้าง GDP ที่ต่างจากประเทศนะครับเชียงใหม่เรามี GDP จากเกษตร 22% การผลิตเรามีแค่ 7% เพราะเราอยู่ห่างจากพอร์ตนะเราไม่ได้ผลิตเยอะประเทศเนี่ยมีเกษตรแค่ 12% แต่ว่าการผลิตเนี่ย 42% อุตสาหกรรมนั้นเชียงใหม่ถึง GDP ไม่ได้เยอะนั้นผมว่าหัวใจจริงแล้วเราทิ้งเกษตรไม่ได้เลยเพราะเชียงใหม่เกษตรสำคัญนั้นผมว่าต้องเพิ่ม productivity ของการเกษตรสู่หัวใจนะทำ smart farming แล้วก็ไปทำเรื่องเนี่ยอุตสาหกรรมดิจิตอลอะไรเพิ่มขึ้นนะครับเชียงใหม่เราอยู่อันดับ26 25นะ GDP เราไม่ได้เยอะนะในเทียบกับเมืองท่องเที่ยวด้วยกันเรายังต่ำกว่าภูเก็ตอันดับ9เรา25ผมว่าเราแต่ไม่ใช่แบบเราแย่นะไปดูระยองเองนะ GDP สูงแต่ประชาชนไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีตังค์นะเพราะตังค์มันอยู่กับรายใหญ่อะแต่ GDP คิดขายในจังหวัดก็ไม่ได้คิดรายได้ของคนนะมัน GDP ของระยองสูงก็จริงแต่ผมว่ากำลังซื้อไม่ได้มีเพราะเงินมันอยู่กับเจ้าของบริษัทเพราะเขาทำส่งออกไงมันจะดิสพอร์ตนิดหน่อยแต่ก็เป็นตัวเลขเห็นว่าเชียงใหม่เราทิ้งเกษตรไม่ได้ผมยืนยันนะเราทิ้งเกษตรไม่ได้โอเคถามว่า productivity จะเพิ่มยังไงนะครับผมว่าขั้นแรกเลยดูคนก่อนนะตัวเราเองก่อนนะเพราะหัวใจสำคัญสุดเลยนะคือต้องอย่าเพิ่งตายฮะอันนี้สำคัญนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสเลยนะฮะจะเพิ่ม productivity ของตัวเองได้อย่าเพิ่งตายฮะอย่าเพิ่งป่วยฮะเพราะถ้าเกิดตายคือ productivity เป็นศูนย์นะถ้าป่วยคือแล้วที่ติดลบนะใช่ไหมมี input ไม่มี output มันอย่าไปคิดไกลฮะถ้ามองอนาคตมองตัวเองก่อนมันดูแลสุขภาพให้ดีผมเชื่อเลยไอ้ที่ผมแบบเหมือนกับบ้าพลังอะไรไม่ใช่นะเพราะว่าเรากังวลเรื่อง productivity ของเราถ้าตัวเราเองไม่แข็งแรงเราไม่มีพลังเนี่ยเราสุขภาพไม่ดีไม่ต้องคิดถึงอนาคตนะก็เจ๋งแล้วงั้นเริ่มจากตัวเราเองฮะดูแลสุขภาพให้ดีเริ่มใส่ใจสุขภาพมันไม่อยากสำคัญกว่านี้แล้วในการเพิ่ม productivity นั่นสุขภาพเป็นจุดเริ่มของการสร้าง productivity อันที่สองคืออย่าหยุดหาความรู้ครับเพราะโลกมันเปลี่ยนนะงานมันเปลี่ยนงานมันเปลี่ยนไปเร็วถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เราสแตติกปุ๊บเนี่ยเราตามไม่ทันแต่เรามีไม่ต้องกลัวผมว่าเราไปได้หรือว่ามันมีหลักอยู่ไม่กี่ข้อมีหนังสือชื่อ original ซึ่งบอกว่าการจะเป็นคนที่เป็น creative ต้องมีคุณสมบัติยังไงมีอยู่แค่4ข้ออยากรู้อยากเห็นเนี่ยต้องมี curiosity เห็นอะไรอยากเห็นบิตคอยคืออะไรต้องไปดูมันคืออะไรบิตคอยทำไมมันถึงราคาขึ้นได้ไปดูข้อมูลต่างๆไอ้บล็อกเชนคืออะไรนะครับไอ้คลาวไอ้แพลตฟอร์มคืออะไรต้องมีความอยากเห็นต้องอยากเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนี่สำคัญนะครับคือเราอย่าไปอยู่กับไอ้ default เขาให้อะไรมาก็ทำอย่างนั้นไปจนจบต้องพยายามคิดหาสิ่งที่ดีขึ้นมีการ balance portfolio entrepreneur คือผู้เทคความเสี่ยงต้องมีการ balance portfolio ผมว่าหัวใจอันนึงคือต้องมีทั้งกว้างและลึกผมว่าคนในอนาคตเนี่ยครับต้องเป็นลูกตัวทีฮะตัวทีนะคือเราต้องรู้ลึกด้านนึงอะรู้ลึกด้านนึงแต่ในการความกว้างสำคัญนะครับเพราะความกว้างเนี่ยในมิติอื่นอาจจะเป็นวิศวกรแต่เราต้องรู้เรื่องความไม่เท่าเทียมกันรู้เรื่องสังคมรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์รู้เรื่องการเมืองด้วยเพราะการตัดสินใจเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินใจในมิติเดียวยิ่งเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราตัดสินใจในหลายมิตินั้นเรามักจะเห็นคนที่มีแต่ตัวทีขาเดียวคือรู้ด้านเดียวไม่สามารถ create invent ได้กับคนที่รู้แนวนอนอย่างเดียวไม่มีความลึกอันนี้ก็รู้ไปเรื่อยแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญนั่นหัวใจของคนอนาคตคือเป็นรูปตัวทีรู้กว้างแล้วก็รู้ลึกในบางเรื่องแล้วเราจะทำอย่างนี้ได้ฮะเราจะ connect the dots ได้ถ้าเรามีเฉพาะความรู้เนี่ยเรามีลึกด้านเดียวเราจะเป็นดอทหนึ่งถูกไหมเราเชื่อไม่ได้เราไม่เห็นหรอกว่าภาพรวมมันคืออะไรแต่ถ้ามีความกว้างเรารู้ในมิติอื่นเนี่ยเราคอนเน็กความรู้พวกนี้ให้เป็นรูปได้โดยเอ็กซ์เพรียนโดยความรู้ที่กว้างเก่งกว่านั้นเนี่ยเราครีเอทรูปจากดอทพวกนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือหัวใจว่าอย่าหยุดอยู่กับที่ตอนนี้โนเลจหาได้ง่ายออนอินเทอร์เน็ตมีออนไลน์คอร์สไปเรียนนะไม่มีใครแก่เกินเรียนนะหาความรู้อย่างผมอ่านหนังสือพระอุทิศน่ะที่2เล่มพยายามหาหนังสืออ่านที่พูดไปก็อ่านหนังสือเยอะแล้วพอมันแมทช์กับประสบการณ์มันอธิบายหลายอย่างได้มันทำให้เราขวนขวายหาความรู้เพิ่มขึ้นนะครับธุรกิจถามว่าธุรกิจหัวใจคือว่าตอนนี้ที่กำลังฮอตตอนนี้ฮะเทรนด์ตอนนี้ที่มาพร้อมกับสตาร์ทอัพคือเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งครับทิงกิ้งนี่มันยังไม่มีอะไรผมว่าคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยคือมันมี5สเต็ปนะเข้าใจผู้ใช้ก่อนครับเห็นเมื่อกี้พี่ที่ทำขายปูบอกเรื่องเข้าใจผู้ใช้อ่ะนี่หัวใจนะ
คือบางทีเราไปไม่ได้สนใจผู้ใช้อะแต่ว่าหัวใจสำคัญเลยรู้จักผู้ใช้ก่อนเทคโนโลยีไม่สำคัญเท่านะต้องรู้จักผู้ใช้ก่อนระบุโจทย์ให้ได้หาคำตอบทำแบบจำลองแล้วก็เทสพวกนี้ทำจนกระทั่งสรุปได้นะเพราะฉะนั้น5สเต็ปเนี้ยต้องเริ่มด้วยเข้าใจผู้ใช้หาโจทย์ให้ได้คิดหาคำตอบทำโปรโตไทป์แล้วก็เทสจนกระทั่งสุดท้ายได้สิ่งที่เราเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหัวใจของธุรกิจในอนาคตเนี่ยต้องเข้าใจลูกค้าเลยฮะอย่าไปกลัวเทคโนโลยีนะครับผมว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันดูสำคัญนะแต่ว่าอย่าไปเห่อเทคโนโลยีอย่าไปกลัวตกรถไม่มีฮะเริ่มจากลูกค้าก่อนเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรคืนนี้ของลูกค้าคนมาก่อนเทคโนโลยีนะครับไม่จำเป็นคนถ้าเรามีคนดีเนี่ยเดี๋ยวเขาไปหาเทคโนโลยีมาให้เราเองอย่าเพิ่งไปบกมุ่งกับเทคโนโลยีเข้าใจเทคโนโลยีแต่อย่าไปกลัวตกรถอย่าไปรีบเห่อผมว่ามีคนที่รีบเห่อเทคโนโลยีแล้วก็เสียเงินเปล่าไปเยอะนะไม่ว่าต้องเข้าใจมันเลือกที่เหมาะสมเลือกคนผมเชื่อว่า business model สำคัญกว่าเทคโนโลยีนะเดี๋ยวคือรูปแบบธุรกิจจะทำรูปแบบไหนแล้วคุณก็ไปหาเทคโนโลยีมาซัพพอร์ต business model นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ายังไงนะเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีมาสนับสนุน business model นั้นเทคโนโลยีใหม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่สำเร็จอยู่เสมอไปนะครับอันนี้ครับคนมาก่อนเทคโนโลยีฮะถูกไหมไอ้รถคันนี้นะโอ้โหเทคโนโลยีเพียบเลย GPS รอบคันเลยแต่ถ้าคนใช้มันไม่เข้าใจหลักการมันไม่มีเซนส์นี่นะมันก็พารถไปอย่างเงี้ยฮะไปคือเชื่อ GPS น่ะผมว่าเราเป็นอย่างนี้เยอะนะคือเราให้สำคัญเทคโนโลยีมากเกินไปไงถูกป่ะแต่คนสำคัญคนเข้าใจเทคโนโลยีแล้วเลือกใช้ให้เหมาะมันอย่าไปเห่อติด GPS แล้วก็ปล่อยตามบูตาม GPS ไปลงคลองเลยนะแล้วก็ต้องเอารถเครนมายกขึ้นนะถ้าเราดูเนี่ยธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตเรายกอย่างง่ายเอเชียเนี่ยนะผมว่าเปลี่ยนชีวิตคนเชียงใหม่ใช่ไหมเพราะเราเดินทางง่ายขึ้นถามว่าเอเชียเทคโนโลยีใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะเอเชียเทคโนโลยีเดิมเลยเทคโนโลยีเหมือนการบินไทยเลยถูกไหมเทคโนโลยีเครื่องบินเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเขาเปลี่ยนที่ business model ถูกไหมเทคโนโลยีใหม่ไม่ได้ทำผมว่าธุรกิจที่ disrupt เรา Airbnb Alibaba ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีเก่ามีมานานแล้วอินเทอร์เน็ตซื้อของอินเทอร์เน็ตมีแล้วแต่ business model เขาเปลี่ยนนั้นหัวใจของธุรกิจเดี๋ยวผมคิดว่า business model คือสำคัญ